สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมา DIY เสื้อยีนตัวนี้กันนะคะโดยพี่จะนำเสื้อยีนตัวนี้นะคะมาตัดต่อกับเสื้อกีฬาสีเทาตัวนี้ค่ะเริ่มจากชำแหละเสื้อยีนโดยเลาะคอเสื้อออกมาก่อนค่ะจากนั้นก็ตัดตรงกลางหลังเพราะว่าเสื้อมันตัวใหญ่เกินไปนะคะพี่ก็จะตัดตรงกลางหลังแล้วก็ใช้เสื้อออกไปจากนั้นก็เย็บด้านหลังติดกันอีกทีหนึ่งนะคะต่อไปก็เลาะแขนเสื้อออกนะคะเสร็จแล้วก็จะเหลือแต่ตัวเสื้อแบบนี้ค่ะต่อไปก็เลาะเสื้อกีฬาออกมาค่ะเราจะนำส่วนแขนและตัวเสื้อ1ข้างนะคะมาเย็บต่อกับเสื้อยีนค่ะโดยแขนเสื้ออันนี้พี่ก็จะทำเป็นจีบพองๆนะคะแล้วก็นำแขนเสื้อยีนมาเลาะเอาปลายแขนออกไปค่ะจากนั้นก็นำตัวแขนเสื้อมาตัดแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็เอามาเย็บต่อกับแขนเสื้อกีฬาค่ะเพราะว่าเราจะทำแขนพองมันต้องใช้ผ้าเยอะนะคะก็เลยต้องเอามาต่อกันให้เป็นทูโทนไปเลยค่ะจากนั้นก็นำแขนเสื้อไปเย็บติดกับตัวเสื้อก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะส่วนด้านหน้าของเสื้ออีกข้างหนึ่งเราก็จะตกแต่งด้วยแถบที่เราเลาะออกมาจากแขนเสื้อนะคะเราก็จะเอามาตกแต่งที่ตัวเสื้อด้านหน้าจากนั้นก็จะทำแขนเสื้ออีกข้างหนึ่งโดยนำเสื้อกีฬามาตัดแบ่งแล้วก็เสื้อยีนเอามาผสมกันแต่คราวนี้ให้เป็นผ้ายีนเอาไว้ด้านบนนะคะเย็บออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จับจีบแล้วก็เอาไปเย็บติดกับตัวเสื้อเหมือนเดิมค่ะแขนพองๆแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตกแต่งคอเสื้อแล้วก็ฉายเสื้อให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ออกมาก็จะเป็นลักษณะแจ็คเก็ตครอปแขนพองทูโทนแบบนี้นะคะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนค่ะลองเอาไปทำดูนะคะเพื่อนๆช็อกโก DIYใครๆก็ทำได้ขอบคุณที่กดไลค์แชร์และติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย